ในระหว่างนี้ที่ผมเสียใจมากก็คือพี่น้องของผมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณพุทธิพงศ์ปุณกันซึ่งผมถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประชาชนในการทำงานในรัฐบาลชุดนี้ครับแต่ว่าคนสองคนเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนหลักฐานของพวกเรากปปส.เพราะเราไม่ได้หวังที่จะให้คนของเรามีตำแหน่งอะไรแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถ เขาก็ได้ไปทำหน้าที่นั้นซึ่งเราก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นพี่น้องเราก็เห็นใจเขานะครับว่าตอนเช้าเดินมาขึ้นศาลก็ยังเป็นคณะท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่พอตอนบ่าย